ทำไมต้องขี่ช้างคะฮะ คือเดี๋ยวโซนจะมาแชร์นะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีคุณครูท่านหนึ่งมาสอนคือโซนเข้าคอร์สทำอาหารใช่ไหมแล้วเขาก็เป็นคนแบบว่าสอนนักเรียนในการทำอาหารแล้วเขาก็พูดไปเรื่อยพูดแบบไปเรื่อยๆแบบมันให้มันเพลินๆให้ฟังเพลินๆแต่เผอิญว่าโซนคิดตามไงมันเป็นสิ่งที่โซนรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับโซนก็เลยคิดตามแล้วก็แบบเอะใจว่าเฮ้ยมันใช่เหรอมันอะไรยังไงคือถ้าคนไม่รู้จริงเขาก็จะแบบฟังผ่านๆแล้วก็อ๋อไปใช่ป่ะแต่พอเรารู้จริงเราจะแบบเอ๊ะคืออะไรเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นส่วนไปเรียนทำอาหารเกี่ยวกับเป็นสตูของฝรั่งเศสนะคะส่วนจำชื่อไม่ได้นะแล้วมันมีใส่กุ้งใส่หอยแมงผู้ใส่แบบพวกอาหารทะเลอะไรเงี้ยแล้วคนอธิบายนะเขาครูที่อธิบายเขาก็บอกว่าอันเนี้ยหน้าตาของมันก็จะคล้ายๆกับต้มยำกุ้งนะคะตอนแรกส่วนก็เอ๊ะทำไมอยู่ก็พูดต้มยำกุ้งส่วนก็นั่งดูในใบที่เขาสอนว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวกับแบบวัตถุดิบของต้มยำกุ้งหรือเปล่าก็ไม่มีอ่านหลายรอบก็ไม่มีแล้วเขาก็บอกว่ามันจะคล้ายๆต้มยำกุ้งค่ะเพราะว่าจะมีใส่ตะไคร้ด้วยแล้วก็ใส่พวกแบบหอมแดงอะไรอย่างงี้ส่วนก็แบบเอะใจไว้ว่าแบบเอ๊ะยังไงมันจะเป็นต้มยำกุ้งยังไงเขาบอกคล้ายๆพอปรากฏว่าเดี๋ยวทำออกมาทุกคนชิมแล้วว่ามันไม่ใช่ต้มยำกุ้งคือมันเป็นสตูใช่ไหมแล้วคือสีของมันเป็นสีส้มไงมันเลยทำให้ดูเหมือนว่ามันเป็นต้มยำกุ้งแล้วก็ใส่ตะไคร้มันเขาก็เลยคิดไปว่าเป็นคล้ายๆอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วคือมันไม่ใช่เลยมันแตกต่างกันมากๆแล้วเขาก็อธิบายไปอย่างนั้นจนก็เอะใจว่าเอ๊ะหรือเขารู้ว่าเราเป็นคนไทยนะเขาก็เลยแบบว่าเอาอกเอาใจเราหรือเปล่าอธิบายว่าแบบนู่นนี่นั่นแต่เปล่านะคะคือเขาก็จำส่วนไม่ได้หลังจากที่เขาแจกรายชื่อแบบว่าเป็นเหมือนป้ายชื่อนะคะเพื่อที่ว่าคุณครูจะได้รู้ว่าเด็กคนนี้เขาชื่ออะไรใครยังไงพอเขาแจกปุ๊บแล้วเขาก็เห็นว่าโซนชื่อแปลกกว่าชาวบ้านใช่ปะโซนเขาก็มาถามโซนว่าเอ๊ะคุณเกิดที่แบบประเทศไหนบ้านเกิดคุณคืออะไรโซนก็เลยตอบไปว่าอ๋อไทยค่ะเขาก็บอกอ๋อไทยเหรออุ้ยดีจังเลยก็คือเกิดอาการที่ เขาก็ชวนเราคุยใช่ไหมคือเขาเก่งมากนะเขาสามารถแบบชวนทุกคนคุยได้แบบไปเรื่อยเปื่อยเขาก็คงแบบเป็นสกิลของเขาอะเนาะเขาก็ถามแหละแล้วเครื่องบินนั่งกี่ชั่วโมงไกลไหมอย่างงู้นอย่างนี้ดีเนาะประเทศไทยดีเนาะมีช้างให้ขี่ด้วยแบบได้ขี่ช้างสุดเอ๊ะทำไมดียังไง ทุกคนเอะใจกับคำพูดนี้ไหมส่วนก็แบบเอะใจเอ๊ะยังไงแต่ว่าภายนอกเราก็อ๋อค่ะคือส่วนนิ่งมากเหมือนกับจริงๆแล้วส่วนก็ไม่ได้อยากคุยไม่ได้อยากอะไรแต่เขาก็แบบคุยมาเรื่อยๆไงเราก็แบบค่ะจนกระทั่งเขาบอกประเทศไทยดีเนาะมีให้ขี่ช้างด้วยส่วนก็เอ๊ะค่ะแต่ในใจดีไงแล้วมันยังไงต่อ มันเป็นอะไรที่แบบทำไมคนต่างชาติและคนญี่ปุ่นหรือใครก็ตามที่แบบเขาไม่รู้เขาก็คิดภาพว่าแบบได้ขี่ช้างแล้วมันดีก็คือสนก็เลยในคิดในมุมกลับว่าอ๋อมันอาจจะดีตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าได้ไปเที่ยวแล้วแบบประเทศญี่ปุ่นเขาไม่มีมันก็อาจจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเขาก็คงจะดีสำหรับเขาละมั้งแต่สำหรับสนก็คือแบบดียังไงนี่แหละที่ส่วนรู้สึกอึดอัดใจแล้วก็แบบอยากจะมาระบายมาเล่าให้ทุกคนฟังนะว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็มีเหตุการณ์อย่างนี้ค่อนข้างบ่อยนะคะที่แบบคนที่ไม่รู้จักประเทศไทยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสวัสดีเอ้ยคุณได้แบบขี่ช้างไปทำงานหรือเปล่าบ้านคุณได้เลี้ยงช้างไหมส่วนก็เลยบอกไปว่าถ้าเกิดว่าบ้านฉันมีช้างเนี่ยฉันก็ต้องบ้านหลังใหญ่นะเพราะว่าบ้านคือช้างมันก็ตัวใหญ่มากฉันคงรวยเป็นมหาเศรษฐีในการแบบว่ามีช้างหนึ่งตัวนะปวดหัวโอ้แต่ละคนบอกว่ากรุณาไปศึกษาประเทศไทยก่อนที่จะมาคุยกับเรานะคะไม่ อยากจะบอกเขาไปนะว่าแบบบ้านฉันก็ขี่ช้างขี่ม้าไปทำงานแล้วก็นั่งเรือล่องเรืออยู่บ้านก็ลอยอยู่บนแม่น้ำนะคะไม่มีถนนหนทาง ให้เขาแบบว้าว Amazing Thailand ไปเลยดีกว่า